Cactus One Life สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาที่ป่ากระบองเพชรอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเคยทำคลิปให้ดูแล้วเนาะตอนนั้นที่มาตามล่าหากระบองเพชรในป่ากันนะคะก็เหลือประมาณเท่านี้นะคะทุกคนเขาก็ล้มหายตายจากกันไปบ้างเนาะนี่นะคะมาเหี่ยวแห้งไปนี่คือไฮไลท์นะคะของป่านี้เราเจอต้นด่างด้วยนะคะเราเจอกิ่งที่ด่างเนาะนี่นะคะมีกิ่งเดียวนะคะทั้งหมดก็โชคดีเนาะเราจะไม่เอาไปเยอะนะคะเราจะมาเอาแค่นิดหน่อยนะคะอันนี้เราจะถ่ายให้ดูเนาะด้านในจะประมาณนี้นะคะต้นที่เขาล้มไปก็จะมีหน่อเล็กๆเกิดมาใหม่นะคะข้างในนั้นไม่สามารถเข้าไปเอาได้นะคะทุกคนเพราะว่าหนามเยอะมากนะบริเวณที่พื้นน่ะมีต้นเล็กๆเกิดเยอะมากเลยเราก็จะปล่อยเขาไว้แบบนี้เนาะนี่นะคะเหลือหย่อมเดียวนะคะทุกคนทั้งหมดที่ตัดมาได้ก็จะประมาณนี้นะคะมีทั้งหน่อที่เจ้าของเขาตัดทิ้งนะคะแล้วเขาก็เกิดมาใหม่ก็มีเนาะนี่อันนี้เป็นต้นด่างนะคะเป็นกิ่งที่ด่างมีกิ่งเดียวนะคะทุกคนแล้วก็จะเอากลับไปทำการปลูกที่บ้านนะคะเอาต้นใหญ่มา1ต้นคงจะปลูกไม่หมดนะคะอย่าดูก่อนเนาะนี่ได้ค่ะว่าเจ้าของที่เขาก็จะเอาออกเหมือนกันนะคะถ้าเขาออกเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาใหม่เนาะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ได้มานะคะประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นตอที่เขาฟันทิ้งนะคะแต่ว่าไม่ตายนะก็มีหน่อเกิดใหม่มาเรื่อยๆนะคะแถวบ้านที่นี่เขาเรียกน้ำพำนะคะทุกคนไม่รู้ว่าออกเสียงถูกไหมน้ำพำคือที่อีสานเขาจะเรียกแบบนี้นะเป็นกระบองเพชรโบราณนะคะต้นใหญ่นี่ด้านในแอบนอกใจกระบองเพชรนิดนึงนะคะเป็นไม้ประดับเนาะเป็นไม้ใบสวยนะคะอ่ะนี่คือปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงกระถางได้ประมาณนี้นะส่วนที่เหลือยกไปให้น้าหมดนะคะน้าจะเอาไปปลูกเป็นรั้วนะคะรั้วบ้านก็เดี๋ยวเขาก็แตกอีกเนาะเดี๋ยวเราค่อยขยายนะคะอันนี้เราจะเอามาประดับสวนนะคะได้ประมาณนี้บางต้นก็บิดเป็นเกลียวเนาะก็สวยงามตามธรรมชาตินะคะนี่ทั้งหมดได้ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่นำมาฝากทุกคนนะคะให้ได้ดูกันเนาะเป็นกระบองเพชรพื้นบ้านตามหาง่ายๆตามบ้านนอกค่อนข้างจะมีเยอะนะถ้าในเมืองหน่อยก็อาจจะต้องซื้อนะคะพาวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ